ครับสวัสดีครับนี่เรามาศึกษาคลิปในหน้าที่2นะครับหน้าที่2ก็เป็นภาพนี้ปรากฏขึ้นนะครับก่อนที่เราจะอธิบายก่อนที่ครูจะอธิบายว่ามันคืออะไรนะฮะก่อนอื่นอันนี้ก็คือแสดงตำแหน่งของโลกนะครับตำแหน่งของโลกที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ในรอบ1ปีจัดไว้ที่4ตำแหน่งตำแหน่ง1ตำแหน่ง2ตำแหน่ง3ตำแหน่ง4นะครับเส้นขาวๆนี่คือเส้นของแกนโลกมันเอียงนะครับทีนี้มันอาจจะมืดๆหน่อยคือเส้นตรงเนี้ยที่ครูวาดดำๆขึ้นมานี่ก็คือเส้นศูนย์สูตรนะครับเพราะนั้นแกนโลกมันเอียงเส้นศูนย์สูตรก็ต้องเอียงอย่างนี้ลงมามันจะไม่ตรงในแนวราบอย่างนี้นะครับทีนี้อธิบายว่าเวลาโลกมันไปอยู่ที่ตำแหน่งต่างๆเนี่ยส่วนไหนที่มันจะรับแสงอาทิตย์เป็นยังไงนะครับเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ครูก็ให้นักเรียนรู้ว่ามันคือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่ง1เนี่ยเป็นตำแหน่งที่อยู่ในช่วงวันที่ประมาณ21มิถุนายนนะครับ21มิถุนายนนะครับแสงอาทิตย์มันก็ส่องมาที่ตำแหน่ง1นะครับก็ขยายดูตรงนี้นะครับเมื่อแสงอาทิตย์ส่องมาที่ตำแหน่ง1นะส่วนที่รับแสงอาทิตย์ที่ตั้งฉากไม่อยู่ที่เส้นศูนย์สูตรนะครับปรากฏว่าส่วนที่รับแสงอาทิตย์เนี่ยตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมันอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรไปหน่อยนึงนะครับเพราะฉะนั้นที่ตำแหน่งที่1เนี่ยนะครับรังสีดวงอาทิตย์นะครับจะตกตั้งฉากที่ตำแหน่งนะฮะละติจูด 23.5 องศาเหนือเห็นไหมครับคือจดให้ทันนะครับอธิบายนิดนึงนะครับพอมาอยู่ตำแหน่งที่1นะครับวันที่21มิถุนายนดวงอาทิตย์ส่องตั้งฉากไม่ได้ส่องตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรนะฮะไปส่องตั้งฉากที่ตกสู่ผิวโลกที่ 23.5 องศาเหนือเขาเรียกว่าลาติจูดคือโลกเราอ่ะมันจะมีนะเป็นเส้นๆนะฮะถ้าเส้นศูนย์สูตรก็คือเส้นตรงกลางนี้คือเส้นศูนย์สูตรนะครับข้างบนนี้เขาเรียกว่าลาติจูดลาติจูดเหนือส่วนข้างล่างเขาเรียกว่าเขาแบ่งองเป็นองศานะฮะลาติจูดใต้นะครับอย่างนี้แล้วก็เส้นศูนย์สูตรมันเอียงเนี้ยแสงเข้ามาบริเวณนี้เจอที่23เศษ12องศาเหนือนะครับนี่คือตำแหน่งที่1นี่คือภาพนี้หลังจากนั้นนะครับผ่านไปโลกก็หมุนมาอยู่ตำแหน่งที่2โลกมาอยู่ตำแหน่งที่2โลกมาอยู่ขนาบนะครับแสงส่องมายังโลกตรงนี้ก็คือความเอียงไม่มีผลเพราะว่าแสงส่องมาตรงๆนะครับเพราะนั้นภาพที่2ก็คือแบบนี้นะตำแหน่งที่2นะฮะแสงก็เลยตกกระทบที่เส้นศูนย์สูตรพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่2นะครับตำแหน่งที่2เนี่ยหรือตำแหน่งนี้นะครับดวงอาทิตย์นะครับรังสีนะฮะรังสีดวงอาทิตย์ตกตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรสื่ออะไรครับสื่อว่าในแต่ละที่ที่โลกหมุนไปเนี่ยดวงอาทิตย์มันไม่ได้ตกตั้งฉากที่ศูนย์สูตรอย่างเช่นประเทศไทยเราอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่ว่ามันจะร้อนแบบตรงศีรษะเราทุกเดือนไม่ใช่นะครับอันนี้คือตำแหน่งที่2นะครับหลังจากนั้นโลกก็ย้ายมาตำแหน่งที่3นะฮะตำแหน่งที่2นี่22กันยานะครับ22กันยาตำแหน่งที่3เนี่ย21ธันวามาดูธันวาฮะธันวานะแกนโลกเอียงแบบนี้เหมือนเดิมนะฮะแต่คราวนี้แสงอาทิตย์ส่องมายังไงครับปรากฏว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาตกตั้งฉากกับโลกที่บริเวณนี้ครับนี่คือซีกโลกอะไรครับนี่เส้นศูนย์สูตรนะนี่เส้นศูนย์สูตรนะ
พราะนั้นตรงนี้ก็คือซีกโลกอะไรครับซีกโลกใต้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่3ใช่ไหมครับมันก็จะเหมือนตำแหน่งที่1เพียงแต่ว่าตำแหน่งที่3นะรังสีนะครับรังสีตกนะฮะรังสีดวงอาทิตย์เนี่ยครับตกตั้งฉากที่ไหนครับที่ละติจูด 23.5 องศาอะไรครับองศาใต้นะครับพอได้นะพอได้นะต่อไปครับโลกก็หมุนไปต่อไปอยู่ที่ตำแหน่งที่4 21มิถุนานะฮะ21มิถุนาก็คือแสงไปทางนี้เลยนะฮะแสงไปทางนี้เพราะนั้นตำแหน่งที่4ก็เลยเป็นตำแหน่งที่เป็นไงครับแสงก็มาตกกระทบที่ไหนครับนะที่ตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรนะครับในตำแหน่งที่4อันนี้จดเอาเองนะครับครูไม่จดแล้วครับเพราะเรียนจดไปแล้วนะครับแสงตกกระทบตั้งฉากที่เส้นศูนย์สูตรตำแหน่งที่4แล้วก็กลับมาที่ตำแหน่งที่1ใหม่ครบรอบ1ปีเพราะฉะนั้นหมายความว่าในการโคจรครบรอบ1ปีรังสีดวงอาทิตย์มันก็จะมาแบบนี้นะก็จะมาแบบนี้นะฮะก็จะเจอกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นการร้อนการไม่ร้อนนะฮะนี่ฮะตำแหน่งที่โคจรก็ทำให้เกิดแสงอาทิตย์ตกกระทบโลกไม่เท่ากันนะฮะคำถามคือนะครับคำถามคือใน1ปีนะครับคำถามคือใน1ปีดวงอาทิตย์เนี่ยนะครับมันจะตกในรอบ1ปีรังสีดวงอาทิตย์จะตกกระทบพื้นผิวโลกในแนวตั้งฉากณบริเวณเดิมหรือไม่นะฮะก็คือคำตอบก็คือไม่นั่นเองนะครับนี่คือความรู้ที่ว่าทำไมโลกเราร้อนไม่เท่ากันนะครับในหน้าที่2ครับจบคลิปหน้า2ครับ